วัสดีค่ะครูเป้อาจารย์อภาชินีมารอดนะคะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม Health and Beauty Development School ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูเป้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรต่างๆของทางโรงเรียนซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและก็เป็นยอดนิยมทั้งของผู้ใช้บริการรวมถึงในแต่ละร้านทำไมต้องมีการนวดแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครูเป้จะแนะนำในแต่ละหลักสูตรให้ฟังค่ะหลักสูตรนวดประคบสมุนไพรนะคะหลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับวิธีในการทำลูกประคบว่าจะต้องมีการจัดเตรียมมีอุปกรณ์อะไรบ้างจนการทำมาจนเป็นลูกประคบ1ลูกรวมถึงสอนวิธีในการนวดประคบว่าเราจะนวดประคบส่วนไหนได้บ้างส่วนไหนที่ต้องระมัดระวังหรือห้ามนวดประคบแบบนี้ข้อห้ามข้อควรระวังประโยชน์หรือแม้กระทั่งทฤษฎีตัวยาตัวใดบ้างที่นำมาใช้ในการทำลูกประคบไผ่ขมิ้นและมีอีกหลายๆตัวซึ่งอันนี้นะคะเราจะสอนในหลักสูตรนวดประคบสมุนไพรและการนวดประคบสมุนไพรในร้านนวดร้านสปาหรือแม้กระทั่งร้านความงามเองก็ยังเป็นที่นิยมแปลว่าลูกค้า1คนไม่ว่าจะมานวดไทยนวดน้ำมันนวดตัวหรือนวดเท้าแต่อีก1ทรีทเมนต์ที่เป็นตัวยอดนิยมมากๆก็คือการนวดประคบรวมถึงการนวดประคบนี้ยังต่อยอดร่วมกับการนวดอื่นๆได้อย่างที่ครูเป้บอกเมื่อกี้นี้เลยนวดไทยประคบก็ได้นวดน้ำมันประคบก็ได้นวดตัวประคบได้นวดเท้าก็ยังประคบได้นั่นหมายความว่าตัวนี้ถ้าคุณมีในร้านตัวนี้ถ้าคุณทำได้มันจะต่อยอดธุรกิจรวมถึงสร้างรายได้ให้กับร้านของคุณหรือสร้างรายได้ให้กับตัวคุณในกรณีที่คุณเป็นเทอราปิสต์หรือหมอนวดด้วยถ้าคุณสนใจหลักสูตรนี้เรามีโอกาสได้พบกันกับในคลาสซึ่งวิชานี้นะคะครูเป้ขอแนะนำให้เราควรมีอยู่ในร้านและแนะนำให้เราควรทำให้ได้เพราะลูกประคบ1ลูกมีต้นทุนที่น้อยมากแต่สามารถสร้างรายได้ได้มูลค่ามากมายจากการทำลูกประคบเพียงแค่1ลูกสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการอยากที่จะประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะต่างๆได้รวมถึงสามารถขอเข้าดูบรรยากาศการเรียนจริงในแต่ละห้องเรียนได้โดยเรานะคะจะมีฝ่ายดูแลนักเรียนนะคะหรือคุณครูฝ่ายดูแลนักเรียนที่จะให้คำแนะนำตามความต้องการของเราไม่ว่าเราจะอยากเรียนไปเพื่อเปิดร้านสมัครงานในประเทศหรือต่างประเทศหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนฝ่ายดูแลนักเรียนก็จะแนะนำหลักสูตรต่างๆที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่เราต้องการรวมถึงเรายังมีทีม Tech Thailand นะคะที่จะให้คำปรึกษาในการของการทำธุรกิจแปลว่าคุณจะเห็นภาพได้ชัดก่อนที่จะตัดสินใจในการทำธุรกิจจริงต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆของทางสถาบันได้และสุดท้ายนี้นะคะครูเป้ขอให้คำมั่นสัญญากับเราว่าถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมเคียงข้างดูแลคุณให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสุขภาพและความงามได้อย่างอุ่นใจว่าคุณไม่ได้เดินโดยลำพังเราสัญญาค่ะวันนี้ครูเป้มีข่าวดีสำหรับช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามโรงเรียนในเครือสถาบันสตูดิโอแคเดมี่ร่วมกับสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์เคบิวตี้ทั้ง3องค์กรเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมและผลักดันรวมถึงพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาพิเศษให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพหรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรืออยากทำธุรกิจด้านสุขภาพและความงามโดยมีการจัดมอบทุนการศึกษาพิเศษ 5,000 บาทให้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนนวดสปาและความงามให้ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาพิเศษ 5,000 บาทนี้ได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและรับเรื่องการขอรับลงทะเบียนเพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษแต่ทุนการศึกษาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่สนใจและตั้งใจอยากจะประกอบอาชีพอยากมีอาชีพหรืออยากทำธุรกิจจริงๆและหากคุณเป็นผู้ที่สนใจในอาชีพหรือธุรกิจด้านสุขภาพและความงามทุนการศึกษาพิเศษนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการต่อยอดและในการเริ่มต้นใหม่และพบกันนะคะ